ตัวอย่างอันนี้นะครับให้ล่างกราฟของฟังก์ชันเศษส่วนนะครับก็เป็น x ส่วนด้วย x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับอันดับแรกนะครับผมรู้ว่าเดี๋ยวผมจะต้องหาอนุพันธ์อันดับที่1กับอนุพันธ์อันดับที่2เพราะฉะนั้นผมทำการดิฟหาอนุพันธ์อันดับที่1กับอนุพันธ์อันดับที่2เลยนะครับแต่ก่อนอื่นเพื่อความดิฟง่ายนะครับผมพยายามจัดรูปนิดนึงนะครับก็ผมทำการบวก1แล้วก็ลบ1เข้าไปนะครับผมก็จะได้กลายเป็น x บวก1ส่วนด้วย x บวก1ทั้งหมดกำลัง2ลบกับ1ส่วนด้วย x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับก็จะได้ y ออกมาเนี่ยเป็น1ส่วนด้วย x บวก1แล้วก็ลบกับ1ส่วนด้วย x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2เพราะว่าจะเป็นฟอร์มแบบนี้เพราะว่ามันดิฟง่ายนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ว่า y พรามเนี่ยจะเท่ากับลบของ1ส่วนด้วย x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็ลบกับลบ2ส่วนด้วย x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง3แล้วก็หาอนุพันธ์อันดับที่2ต่อนะครับก็ดิฟซ้ำอีกทีหนึ่งก็จะได้เป็น2ส่วนด้วย x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง3นะครับถัดมาอันนี้ลบกับลบ2ก็กลายเป็นบวก2นะครับแล้วก็ดิฟต่ออีกก็กลายเป็นลบ6ส่วนด้วย x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง4แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจัดรูปสำหรับอนุพันธ์อันดับที่1กับอนุพันธ์อันดับที่2ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องหาจุดวิกฤตหาจุดที่อนุพันธ์อันดับที่2เป็น0หรือไม่มีค่านะครับก็ทำการจัดรูปนะครับก็จะได้กลายเป็นลบ x ลบ1แล้วก็บวกกับ2นะครับหารด้วย x บวก1ทั้งหมดกำลัง3ก็จะได้เป็นลบ x บวก1หารด้วย x บวก1ทั้งหมดกำลัง3ส่วนจัดรูปตัวล่างนะครับก็จะแก้กลายเป็น2 x บวก2แล้วก็ลบ6หารด้วย x บวก1ทั้งหมดกำลัง4นะครับก็2ลบ6ก็กลายเป็นลบ4นะครับก็จะกลายเป็น2คูณอยู่กับ x ลบ2หารด้วย x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง4ทีนี้นะครับเราก็กลับมาสู่สเต็ปเดิมนะครับ1หาโดเมนนะครับผมขอทดไปทางด้านขวามือตรงนี้นะครับโดเมนอันนี้ก็คือเป็นเนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นฟังก์ชันเศษส่วนนะครับเพราะฉะนั้นส่วนห้ามเป็น0นะครับโดเมนก็คือเป็นเซตของจำนวนจริงลบด้วยลบ1นั่นเองนะครับต่อมาเส้นกำกับนะครับเส้นกำกับเนี่ยเส้นกำกับแนวตั้งอันนี้หาง่ายนะครับเพราะว่าก็คือ x เท่ากับลบ1นะครับก็อธิบายไปนิดนึงนะครับว่าเพราะลิมิตของ x ส่วนด้วย x บวก1กำลัง2เนี่ยเมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ทางด้านลบเนี่ยนะครับมันมีค่าเป็นลบอินฟินิตี้นะถามว่าทำไมถึงเป็นลบอินฟินิตี้ลบ1ทางด้านลบตัวนี้ยังไงก็บวกถูกไหมครับเพราะว่ามันมียกกำลัง2ห้อยอยู่นะครับดังนั้น x ตรงนี้มันติดลบข้างล่างเนี่ยเป็นเลขบวกที่มีขนาดเล็กมากๆนะฮะเพราะฉะนั้นทางก้อนเนี่ยมันก็เลยไม่มีขอบเขตดังนั้นติดลบแบบไม่มีขอบเขตก็คือเป็นลบอินฟินิตี้นั่นเองนะครับทีนี้เส้นกำกับแนวนอนมีเส้นไหนบ้างนะครับผมก็ทำการเทคลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตกับ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตนะครับก็เส้นกำกับแนวนอนนะครับก็ทำการเทคลิมิตของ x ส่วนด้วย x บวก1ทั้งหมดกำลัง2เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้นะครับซึ่งอันนี้ลิมิตของมันมีค่าเท่ากับ0นะครับอันนี้ให้ไปลองคิดเอาเองนะครับแล้วก็เหมือนกันครับลองเทคลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตนะครับปรากฏว่าก็ได้ว่าลิมิตมีค่าเท่ากับ0เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเส้นกำกับก็คือx เท่ากับลบ1แล้วก็ y เท่ากับ0นะครับมีอยู่2เส้น x เท่ากับลบ1ก็โอเคเป็นเส้นแนวตั้งนะครับ y เท่ากับ0จริงๆอันนี้คือแกน x นะครับมันเป็นเส้นกำกับแนวนอนต่อมานะครับหาจุดตัดจุดตัดก็คือหาจุดตัดแกน x นะครับก็คือเซตให้ y เป็น0ก็ถ้า y เป็น0นะครับก็แก้สมการออกมาก็แน่นอนครับถ้า y เป็น0เราแก้สมการออกมาไอ้เจ้าตัวเศษก็ต้องเป็น0นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น x ก็จะต้องเป็น0นะครับแล้วก็ถ้าเราหาจุดตัดแกน y ก็คือให้ x เป็น0ซึ่งเราก็จะได้ y เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นจุดตัดมีอยู่แค่จุดเดียวนะครับก็คือจุด0 0ถัดมาเราก็มาวิเคราะห์อนุพันธ์อันดับที่1กับ2นะครับหาจุดวิกฤตจุดวิกฤตนะครับก็คือจุดที่ทำให้ไอ้
ไอ้เจ้าอนุพันธ์อันดับที่1เนี่ยเป็น0หรือไม่มีค่านะครับก็คือเราก็จะได้ว่าจุดวิกฤตก็คือ x เท่ากับ1ถามว่าลบ1เป็นไหมนะครับลบ1อันนี้ไม่เป็นจุดวิกฤตนะครับเพราะว่าลบ1เนี่ยมันไม่ได้อยู่บนโดเมนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับดังนั้นมันไม่ถือว่าเป็นจุดวิกฤตนะครับจุดวิกฤตมีแค่จุดเดียวนะครับก็คือที่ x เท่ากับ1นะครับจุดถัดมานะครับจุดที่ y double prime มีค่าเท่ากับ0หรือไม่มีค่านะครับก็คือที่ x เท่ากับ2นะครับซึ่งถ้า x เท่ากับ2เราจะได้ว่า y double prime เนี่ยเป็น0นะครับลักษณะเดียวกันครับจุดที่อนุพันธ์อันที่2ไม่มีค่าตรงนี้เนื่องจากว่ามันไม่ได้อยู่บนโดเมนดังนั้นเราไม่เอาเข้ามาคิดนะครับเพราะฉะนั้นจุดที่เราสนใจจะมีอยู่แค่2จุดเท่านั้นนะครับเราก็เขียนเส้นจำนวนนะครับก็มี1กับ2แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเอาลบ1จุดที่ไม่อยู่บนโดเมนเข้ามาด้วยนะครับก็เขียนไว้หน่อยว่าแบบโอเคจุดตรงนี้นะมันจะเป็นรอยต่อเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคถัดมานะครับเราก็จะมาหาเครื่องหมายนะครับก็หาเครื่องหมายของ y prime กับ y double prime นะครับเครื่องหมายเนี่ยมันจะเปลี่ยนที่ถ้าดูด้านบนนะครับตรงนี้เป็นลบ x บวก1นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องหมายเนี่ยมันจะเปลี่ยนที่ x เท่ากับ1นะครับส่วนตัวส่วนนะครับอันนี้เป็น x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง3ดังนั้นเครื่องหมายก็จะเปลี่ยนที่ลบ1ด้วยนะครับดังนั้นอนุพันธ์อันดับที่1เครื่องหมายมันจะสลับกันที่ x เท่ากับ1แล้วก็ x เท่ากับลบ1นะครับเพราะฉะนั้นผมก็ทำการเติมเครื่องหมายลงไปเลยนะครับซึ่งก็จะได้เครื่องหมายเป็นลบบวกลบแล้วก็ลบตามนี้นะครับต่อมาอนุพันธ์อันดับที่2นะครับปรากฏว่า1บวก x เนี่ยนะครับทั้งหมดยกกำลัง4พอมันยกกำลัง4ปุ๊บยังไงก้อนข้างล่างก็เป็นบวกแน่นอนนะครับดังนั้นการที่เครื่องหมายของอนุพันธ์อันดับที่2มันจะเปลี่ยนได้เนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่ที่ก้อนด้านบนเท่านั้นนะครับดังนั้นเครื่องหมายของอนุพันธ์อันดับที่2มันจะเปลี่ยนที่ไหนก็คือเปลี่ยนที่ x เท่ากับ2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ทำการเติมเครื่องหมายไปนะครับก็จะได้เป็นบวกลบลบแล้วก็ลบทีนี้เราก็มาดูรูปร่างของกราฟกันนะครับช่วงทางซ้ายสุดนะครับก็คือเป็นฟังก์ชันลดที่วาล่างก็ลดที่วาล่างเป็นแบบนี้ช่วงถัดมานะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มที่วาล่างถัดมาเป็นฟังก์ชันลดที่วาล่างแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับเป็นฟังก์ชันลดที่วาบนเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากข้อมูลเครื่องหมายเหล่านี้เนี่ยนะครับเราจะได้ว่าโอเคตรงนี้จุดนี้ไม่อยู่บนโดเมนนะครับไม่ใช่จุดสูงสุดไม่ใช่จุดต่ำสุดอะไรทั้งสิ้นนะครับต่อมามีการเปลี่ยนเครื่องหมายของอนุพันธ์อันดับที่1นะครับจากบวกเป็นลบที่ x เท่ากับ1ดังนั้นจุดตรงนี้เป็นจุดสูงสุดแน่นอนนะครับจุดสูงสุดสัมผัสจุดตรงนี้มีการเปลี่ยนเครื่องหมายของอนุพันธ์อันดับที่2จากลบเป็นบวกนะครับดังนั้นจุดตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนเว้าเราก็มาหาค่าตรงจุดเหล่านี้นะครับก็ที่x เท่ากับ1นะครับค่าของฟังก์ชันก็จะเป็น1ส่วนด้วย2กำลัง2นะครับซึ่งก็คือเศษ1ส่วน4นั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมานะครับที่ x เท่ากับ2ค่าของฟังก์ชันก็จะเป็น2ส่วนด้วย3กำลัง2นะครับซึ่งก็คือ2ส่วน9นั่นเองนะครับทีนี้เราก็ได้ข้อมูลเหล่านี้มาแล้วก็ทำการเอาข้อมูลโยนลงกราฟนะครับข้อนี้นะครับโดเมน x ห้ามเป็นลบ1นะครับเพราะฉะนั้นผมเอา x เท่ากับลบ1เขียนเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อบอกว่ากราฟมันจะต้องไม่มีบนแนวนี้นะครับแล้วก็เส้นกำกับอีกแนวนึงนะครับก็คือเป็นแกน x นะครับอันนี้ผมก็ขอไม่เขียนเพิ่มอะไรนะครับเนื่องจากว่ามันใช้สีแบบนี้ไปละแล้วก็จุดตัดนะครับมีแค่จุด0 0นั้นจุดตัดผมใช้สีน้ำเงินแบบนี้แล้วก็จุดสูงสุดสัมพัทธ์นะครับก็จะอยู่ที่ x เท่ากับ1แล้วก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน4ก็อยู่ราวๆนี้นะครับอันนี้เป็นจุดสูงสุดสัมพัทธ์แล้วก็จุดเปลี่ยนเว้าก็อยู่ที่ x เท่ากับ2ก็จะอยู่ราวๆนี้นะครับอันนี้คือเป็น2ส่วน9โอเคก็ช่วงทางด้านซ้ายมือนะฮะก็จะเป็นกราฟฟังก์ชันลดนะครับที่เว้าล่างเพราะฉะนั้นกราฟก็จะเป็นแบบนี้หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีเงื่อนไขอันนี้อยู่ครับบอกว่าถ้า x ติดลบมากๆเนี่ยค่าของฟังก์ชันมันจะเลียดเข้าหา0นะดังนั้น x ติดลบมากๆมันต้องเลียดเข้าหา0นะครับ
กราฟก็เลยต้องออกมาเป็นรูปทรงแบบนี้นะฮะดังนั้นกราฟของเราก็เลยได้เป็นแบบนี้ถัดมาตั้งแต่ลบ1จนถึง1นะครับกราฟของเราจะต้องเป็นฟังก์ชันเพิ่มที่วาล่างกราฟของเราก็ต้องวิ่งมาแบบนี้นะครับซึ่งจะต้องผ่านจุด00ด้วยนะครับไปที่x เท่ากับ1นะครับต่อมาจาก x เท่ากับ1นะครับวิ่งไปที่ x เท่ากับ2ก็ต้องเป็นฟังก์ชันลดที่วาล่างนะฮะก็ต้องโค้งมาแบบนี้แล้วก็สุดท้ายนะฮะก็จะเป็นฟังก์ชันลดที่วาล์บนทีนี้ถ้าฟังก์ชันลดที่วาล์บนก็อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะฮะแต่เนื่องจากว่า1มันไม่มีจุดตัดหลังจากนี้อีกแล้วไม่มีจุดตัดแกน x นะครับแล้วก็2เราหาเอาไว้แล้วครับบอกว่าถ้า x มากๆเนี่ยค่าของฟังก์ชันมันจะลูบเข้าหา0เพราะฉะนั้นมันต้องเลียดไปแบบนี้เลียดไปตามแกน x นะครับดังนั้นกราฟของเราก็เลยต้องเป็นทรงแบบนี้นะครับซึ่งรูปร่างกราฟคร่าวๆก็จะได้ประมาณนี้นะครับ